อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียลย่านเสาชิงช้าหรือที่คนแถวนั้นรู้จักกันในชื่อบ้านหมอหวานมรดกตกทอดจากนายหวานรอดม่วงแพทย์แผนโบราณยังคงตั้งตระหน่านคงกลิ่นอายแห่งมรดกรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปรุงยาแผนโบราณมากว่า4ชั่วอายุคนคุณเอภาชนียานุไทยเล่าว่าจากการที่เธอศึกษาด้านเภสัชกรรมไทยทำให้เธอรู้ว่าปัญหาความนิยมในยาแผนโบราณที่ลดลงไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพในการรักษาที่ด้อยกว่ายาแผนปัจจุบันอย่างที่ผ่านมาที่เราพยายามจะทำแล้วเนี่ยนะคะก็คือการพยายามทำให้หมอหวานเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นในลักษณะของการเป็นแบรนด์เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยหมอหวานเป็นหมอแล้วก็สืบทอดมาก็เป็นตำรับยาซึ่งปรุงในครอบครัวแต่ว่าปัจจุบันเราทำเป็นแบรนด์เพื่อที่เรามีเจตนาอยากจะสื่อสารกับกลุ่มคนยุคปัจจุบันเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็เรามีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถเล่าเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารได้มากขึ้นคุณค่าในเชิงของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อย่างเช่นลูกอมชื่นจิตเนี่ยขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการบริโภคมากขึ้นยาแผนโบราณในอดีตนั้นมีเกือบร้อยชนิดทั้งยาถ่ายยาเด็กยาสตรียาแก้ไอยาหอมแต่ปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่รู้จักคงเหลือแต่เพียงยาหอมซึ่งเมื่อพูดถึงยาหอมคนรุ่นใหม่มักจะเบือนหน้านี้ซึ่งนั่นเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับคุณเอ๊ในการเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อยาหอมและจากการทุ่มเทมาเกือบ7ปีทำให้วันนี้กลุ่มลูกค้าของเธอเริ่มมีอายุที่น้อยลงแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจยาแผนโบราณมากขึ้นก็ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่านอกจากว่าเราจะได้กลุ่มคนที่ใช้ยาหอมเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าโอเคการมีลูกอมชื่นจิตเนี่ยทำให้มันก็ตอบสนองเขาคือยังได้ทานยาหอมอยู่แต่ว่าพกพาได้ง่ายขึ้นรับประทานได้สะดวกขึ้นนะคะรสชาติก็กลมกล่อมรวมถึงว่ากลุ่มคนที่ไม่เคยได้ทดลองใช้ยาหอมเลยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เขาก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะแม้ว่าจะพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่มากขึ้นแต่ส่วนของวัตถุดิบคุณเอ๊ยืนยันว่าจะยังคงอนุรักษ์สูตรเดิมไว้ให้นานที่สุดหรือจนกว่าสมุนไพรในสูตรจะไม่สามารถหาได้อีกต่อไปสุดท้ายนี้คุณเอ๊ยอยากฝากคนรุ่นใหม่เปิดใจยอมรับยาแผนโบราณว่าเป็นยาที่มีสรรพคุณทั้งในด้านการรักษาและบำรุงสุขภาพเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและมีประสิทธิภาพไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันภัทรพงษ์คงทวีถ่ายภาพภวินีแสมสุข True for you รายงาน